สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในวันที่2นะที่กิจกรรมปลดนะฮะของกิจกรรมตัวนี้นะงานประชันความกล้าอาคิสึนะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าเควสไปนะครับคือจะทำเควสก่อนนะครับแล้วก็ไปดูนะฮะว่ามันปลดด่านอะไรมานะอ่ะนี่มาเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็長い間あいつらを追いかけてたんだが結局一人も見当たらなかったから先に戻っちまってたぜどうだお前らの方はなんか収穫はあったのかโอ้ใช่แล้วก่อนไปต่อนะคลิปนี้สปอยยับๆนะครับเพราะฉะนั้นระวังนะเกือบแล้วあったと言うべきかなかったと言うべきかそうかそうか。お前らも奴らを見失っちまったんだな。だが大丈夫だ。俺様は新しいプランを思いついたからね。どんなプランなんだ？忍のやつがリーウェイで勉強して帰ってきた時、あることわざを教えてくれた記憶がある。確か何かの虫が伺い、何かの鳥が。後ろにいる的な。オッケー、ポチョだな。そう、前回俺様は人を脅かすことに夢中になるあまり、逆にあの人をたぶらかしてた連中に脅かされちまった。オッケー、もう悶くて、ロックオンマグっぱい、オッケー。今回俺様はまず近くで状況を見て、あいつら3人が出てたら、俺様の方から奇襲をかけるつもりだぜ。เดี๋ยวนะคือจะซ้อนแผนแบบแกล้งคนเงี้ยเหรอน่าสนใจนี่จะมาต่ออัตเตเดนะไอ้ซ์มาต่ออีกนาฬิโดกไปจัตตาเซ่แต่โมไอ้ซ์โน่เคยคักว่าทัศกันดีกับโมนะオイラたちの方もミコのお姉さんのところに行って肝試し大会の2回戦に参加しようぜ。あ、まあ、クエスト始まる。OK、まあ。お二方。肝試し大会での1回目เห็นอะไรข้างหลังไหมแต่กี้นี่ใช่ใช่ไหมใช่แหละนี่วันนี้ต้องเลือกใครอีกไหมเนี่ยขอให้ถึงสิ่งที่ดุร่าดุร่าเนาะความจริงเอาจริงป่ะผมสงสัยว่ายังสงสัยอยู่ว่ากิจกรรมเนี้ยมันเป็นแผนของยาเอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับวิญญาณแถวเนี้ยแต่เดี๋ยวก็รู้แหละเขาใช้คำว่าเมื่อกี้แสดงว่ามันน่าจะต่อกับกิจกรรมพาร์ทหนึ่งเลยสินะก็คือเป็นวันเดียวกันแต่มี3รอบโอเคキモダメシ大会の主催側にとってすごく怖いという嘆きのお言葉はある種の褒め言葉ですのでそうじゃないぞこのキモダメシ大会に何かおかしなやつが紛れ込んでるって言ってるんだオッケーそのことで何か不都合でもキモダメシ大会にまつわる話はあなたたちも聞いたことがあるはずですよね。肝試し大会に参加するすべての人の気持ちはとても複雑なものです。心の奥底で恐怖を抱く対象が目の前に現れることに怯えながらも普段と違う刺激を味わえることを期待しているのです。さっきルミネ、ทำอะไร？ทำท่าแบบ。
しんとした真っ暗な森の中にその期待に応える何かが存在しているというのは至極当然のことではありませんか。今あなたたちの後ろで凶悪な笑みを浮かべる怪物があなたたちの振り返る瞬間を待っているように。นั่นแหละไปมอนแคปไปซะหน่อยแล้วกันนะさすがですねこの程度の話ではใช่ใช่ไหมนี่มันโทมะไหมเนี่ยเมื่อกี้มีซายุแล้วก็มีโทมะตรงนี้また小さな試練を乗り越えられましたねおめでとうございますคือ試し大会の第2回戦は間もなく開始しますお相手の方はいかがですか。น่ะตรงเดิมเลยあれオイラたちすでに確かに前回あなたたちは素晴らしいご活躍で勝利されましたそのままの組で勝負したいというお気持ちも理解できます。しかし残念ながらこの肝試し大会では毎回新しい仲間と共に挑戦する必要があるのです。もし試合が開始されるまでに。ああもう分かってるぞ。試合開始までに組めなかったらそのまま退出扱いになるって言うんだろ。近くにまだチームを組んでいないやつがいるかどうか確認してみようぜ。อ่ามีโยอิมิยะด้วยโอเคโถมานี่ข้ามเลยซายุหรือโยอิมิยะลองคุยก่อนแล้วกันเดี๋ยวคิโมดาเมช大会の1周目を勝ち抜いたって聞いたよおめでとう。นี่ก็เหมือนเดิมนะผมจะทำการคุยครบ3คนนะแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ละคนดูจากสภาพน่าจะต่างแค่ตอนวิ่งเข้าไปตอนไดอะล็อกเพราะมันต้องนำไปที่เควสด้วยที่เป็นเควสหลักอะนะでも前回俺の後をこっそりつけてるやつがいる気がしてさシャブ業のものじゃなさそうだし誰かがわざとこの催しを破壊しに来たんじゃないかと思って捕まえようとしたんだだけどあいつは思った以上に逃げ足が速くて結局逃げられちゃって気づいたら試合も終わってたよ。จะเป็นอิโต้ไหมนะもしかしてそいつは破壊しに来たんじゃなくて人を脅かすために来たんじゃないか。น่ะไปมอนก็สงสัยแบบเดียวกันสินะ人を脅かしに肝試し大会に確かにそういう変わったやつもいるだろうけどそれより今度こそ俺は腕を振るうつもりだよ。おう。そういえば、トーマは階段が好きだって言ってたような。そうなんだ。だから俺が本気を出せば、君たちの手強いライバルになるかもね。はは、冗談さ。俺は商品なんかに興味ない。遊ぶために来ただけだ。せっかく若がくれた休暇だし、試合の勝ち負けよりも、ちゃんと羽を伸ばしたいんだ。君たちは相手はいるのかい？よかったら俺と組まない？ああ、เกือบแล้ว。ขอคิดดูก่อน。まあそうだよね。いい仲間を見つけて、今回も試合を勝ち取れることを願ってるよ。君も聞いただろう？鳴神大社が用意した特別な報酬を獲得するには、三連勝する必要があるって。それが一体何なのか俺も見てみたいんだ今そのチャンスがあるのは君しかいないからね頑張ってくれよオッケーウィサユーちゃった。え、
เป็นมุมมองสูงสินะได้ดูแปลกๆหน่อยダメした以外が怖いから、刹は目をつぶった。そうすれば怖くなくなる。は？ないろ。でも目をつぶると寝入ってしまう。前回はいきなり飛び出してきた牛の頭の大きな魔物にびっくりして、慌てて木の後ろに隠れた。ของอีโต้แน่นอนจังหวะนี้ปุ๊บแต่しばらく隠れるつもりだったがあんまり暗いからうっかり寝てしまった。อ้าวแล้วรอบหนึ่งผ่านมาไงอ่ะเนี่ยน้องเขาบอกเผลอหลับแล้วตื่นมาอีกทีการแข่งขันก็จบซะแล้วแสดงว่ารอบหนึ่งก็คือไม่ได้เข้าร่วมอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือเข้าแล้วก็ไปหลับそしたら2週目で節とチームを組んでくれる人がいなくなったそれはかわいそうだなちょっと待てよそういえばさよはなんで肝試し大会に参加しに来たんだよ驚くと背が伸びると聞いたからมาเดียวกับชีๆเลยอันนี้นี่มันจะใครเนี่ยถามจริงจริงหรือไม่จริงเซตไม่รู้แต่ตัวยาวขึ้นได้ยินมาก็เลยทดลองดูคือผมเข้าใจว่าน้องเขาอายุน้อยแต่ผมไม่ค่อยรู้ประวัติเขานอกจากเควสเรื่องหลักนะเพราะยังไม่ได้เล่นแฮงเอาそもそもこれは節のことだから節は頑張って恐怖をそして眠気を克服するぞでももし節と組みたくなったらいつでも声をかけてくれあ、実際にแอบเสียดายได้หรอกนะถ้าสมมติแบบเรารู้ว่าไดอะล็อกของ3คนเนี่ยพวก NPC พวกเนี้ยเวลามันเป็นคู่หูแล้วเราเป็นไงก็น่าจะดีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองคุยครบก่อนทาบิบิโตะโตไปมุนจังยังกะอันตะระโมยัปปะคิเตะยานะยอริมิยะโมอิตันดะนะอุจิโนโคโตะยัตตะระเซนไคคาระทอกคุนิซังคาชิเตะเดまあちょっと回るんが早かったからそれで会えへんかったんかもしれへんな第1回戦で勝ったんはあんたらやって聞いたでめっちゃすごいやんかうちも最後の最後団子牛乳の隠し場所は見つけたんやけどな一歩遅かったわทีนี้มีตัวละครอยู่3ตัวใช่ไหมจริงๆอยากรู้นะว่ารอบก่อนเขาไปเจออะไรกันมาแบบคู่ใครอย่างนั้นอะよく分かってないんだこいつの後ろにずっと隠れてたらいつの間にか勝ってたんだぜへえあんた見かけによらず肝試し大会の達人やねんなそういうことやったらうちと組まへんうちらが力合わせたら次も絶対楽に勝てるやろผมขอลองเป็นของโยอิมิยะแล้วกันจริงๆก็อยากรู้ของไซยูนะแบบถ้าพาไปด้วยกันเนี่ยน้องคือจะหลับกลางทางไหมแต่อยากรู้สภาพของคนนี้มากกว่าลองดูการเลือกฉันเป็นสิ่งที่ถูกต้องทำไมนึกถึงแบบซาโตชิเลือกปิกาจูอะไรเงี้ย
เป็นไทสิยูคัตตุลย์ฮานาบิกาโซระนิอากาลุมิไทนินะสปาตโตฮอคาโนฮิโตะกะฮันโดะโมเดเคเฮนอุจินิชิไอวะโอวาริจิโอโกโตยะอืมมาถึงเรื่องความเร็วสินะป่ะไปไหนต่อทางนี้ห้องนี้ให้หาอะไรพัดเหรอใช่พัดไหมนะดูยาระไว้เตะมิทสกัตตาโยดิสเน่คงไคโมฮิกิซุซุกิโกวุนนิเมกุมาเรรุโนเดชโอกะมอชิรอน勝利そのものが幸運であるかどうかは考えものですが。とにかく今回探してきてほしいものを発表しますね。その名も扇です。オーケー、パッチング。扇っていうと、オイラも知ってるあの扇子のことか？シャブ業の当主自らお選びになった扇は今。鎮守の森のとある場所で静かに眠っています。さて導きの準備はすでに整いました。しかし森に潜む暗闇も迫ってきています。持ちこたえられそうにない時は諦めるのが一命を取り留めるための道かもしれませんよ。諦めたりなんかしないぞ。さ、出発だ。โอเครอให้ตัวละครพูดจบนะจะได้ไม่ชนกันคือจริงๆอยากรู้เหมือนกันนะอย่างพวกป้ายพวกเนี้ยแบบนะนี่เราอยู่ไหนเนี่ยเอ้าคือจุกก็โผล่มาตรงกลางป่าเลยเว้ยคืออยากรู้เหมือนกันว่าถ้าสมมุติอย่างเราวิ่งตามป้ายไปแบบถ้าจุดสุดท้ายของมันน่ะมันจะนำพาไปหาของเหมือนกันไหมเพราะรอบที่แล้วผมเจอเลยตั้งแต่อันแรกไงก็เลยไม่รู้ยังไงอ้าวอ้าวดวงดีกว่าโอ้โอนิคาบุตมุสิยาหนังก็เมจจ์ที่ยั่วซ้อยาชิอุจิกะมุตตุกะคอนโดนโอนิคาบุตมุสิไทไควะคุยทระนิมากาเซยัตโอ้โหไม่ได้กลัวเลยแฮะอันนี้น่าจะอิโต้แกล้งหรือเปล่าไม่ก็ใครสักคนหนึ่งแบบไปอยู่สักที่หนึ่งปลาเข้ามาไม่น่าจะตกมาแบบปกตินะทีนี้ดูจากทางเราไปซ้ายบ้างสิมีทางแยกด้วยอะไรอ่ะไอ้เหรอไปมอนไปไหนนะยุ้ยมิยะดูไม่กลัวเลยนะถ้าซายุน่าจะดูกลัวหรือเปล่าเป็นไหนต่อมีให้เลือกข้างบนกับข้างล่างข้างล่างเลยแล้วกันมันก็ย้อนนี่หว่าอุ้ยでもやっぱり先に肝試ししよう。おう、ここらで一休みしよう。さっきタヌキ、もう動いてない、ちょっと待て。あの彫像ってこっちを向いてたか。ろうそくも消えた。もしかして何かが近づいてきてるのか。อ๋อติดได้ล็อกอยู่โอเคเดินตามแล้วแหละอ้าวฮะดูยาระお相手が見つかったようですね。今回も引き続きอ้าวทำไมมันขึ้นมาเดินคาดกันนะตะกี้ก็เดินอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรองงเอาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเร็วๆหน่อยเพราะว่าตะกี้มันเจอไดอะล็อกไปเกินครึ่งแล้วแหละดูจากสภาพ
อ่ะอาชูราคาบุโตะมันใช่ชื่อนี้มั้ยนะโอ้ไม่ใช่อันนั้นมันอาชูราคาบุโตะอยู่ในบันแมนเออนี่มันโอนิเออ จำชื่อผิดไปแล้วอ่ะไหนๆก็ไหนๆแหละไหนลองเดินทางเดิมดิแสดงว่ามันบังคับไดอะล็อกอยู่บางส่วนต้องเจอให้ครบสินะแล้วก็เดินตามมันจริงๆตรงข้างหน้าตะกี้ผมมีอย่างอื่นด้วยนะเนี่ยอันนี้คือกดวิ่งไม่ได้นะมันบังคับเดินここならしばらく安全なはずだ。パイモンちゃん疲れてしもた？ちょっと休め。おう。ここらで一休みしよう。ちょ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 っと待て。あの彫像ってこっちを向いてたか？ろうそくも消えた。もしかして。อ่ะไหนขอดูรีแอคหน่อยโอ้มีแค่บทพูดที่พูดใช่ไหมแต่ว่าตรงส่วนอื่นนี่คือไม่ได้ขยับอ่ะไหนลองเดินไปข้างหน้าสิโดยมีญาติจะเดินตามไหมเดี๋ยวค่อยๆเดินตะกี้นี่วิ่งเสร็จปุ๊บโดอิมิยะนี่นั่นเลยหลุดเควสไปเลยผมพยายามจะวิ่งไปข้างหน้านะแต่ไม่รู้ทำไมพอแดดไปไกลๆเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้ตามอ่ะอุ๊ยแผงผลไม้มีหีบด้วยに屋台があるんやろ。途中で休憩できるようになっとるんかな。なあ、ジュースを3杯頼むわ。今回はうちのおごりや。เดี๋ยวนะ。ありがとうな。เดี๋ยวนะ。สภาพมันเป็นอย่างงี้。変やな。誰もおらへんわ。残念やけど先進もか。この先道がないぞ。うん。センスは一体どこに隠してあるんだよ。あ、あれ、ないものです。แสดงว่างวดที่แล้วผมดวงดีสินะ。โผล่ไปก็ไม่ทันเจอไดร็อกอื่นเลย。あれ、ここにも屋台があるのか。じゃ。それに、なんだか見覚えがあるような。ทำนายคุณคิดซะด้วยตัดไปมานี่มามาตัดตาโซโอ้ยเราทั้งที่ついてきてるみたいだ誰か助けてくれอ่ะข้างหน้ามีอะไรบางอย่างอยู่ฮึ่มไฟวิญญาณแล้วแหละอันนี้ไม่ได้กลัวเลยนึกว่าแบบเขาเล่นอะไรสักอย่างอยู่สินะโอเคน่า見てみこのうちはこれが探しとった扇ちゃうか綺麗な模様が描かれとるわ花火やろかとにかく祭りの雰囲気って感じやわこれが見つかったってことはうちらは今回の試合に勝ったっていうことやんなこれ持って戻ろう
やっと終わった。イットはまだ怪しい奴らを追いかけてるのか？おいら、なんだか心配だぞ。ん？なんか他に用事あるん？そうやったら、うちが先にうちは持って帰っとこか？お、ありがとな。うん、ฝากเขาส่งของซะแล้ว。あんたらと一緒に肝試し大会に参加できて楽しかったわ。またなんか楽しいことがあったら、うちにも声かけてな。これでもう逃げ場はないだろう。あんたら早く逃げろ。オイラのことは放っといて。いた。まさか本当にあいつらを捕まえられるなんてな。เอาจริงๆผมเดาว่ามันต้องเป็นแก๊งเด็กๆที่อยู่กับโยอิบิยะไม่ก็เป็นแบบไอ้เด็กที่อยู่กับอิโต้สักคนนึงหนีเกโรเตอิตะโนนิどうして逃げなかったんだよ何を言っておる我らがそなたを放っておくわけがなかろうもう何も言うなそんなに食いたいなら僕たち3人をまとめて食うがいいたとえお前の腹の中に入ったって僕たちは屈しないからな食べるだの食べないだのお前らは何かの美味しい食べ物が幽霊になったやつなのかイットもなんでずっと黙ってるんだようんこいつらなんか見覚えがあるんだよなあオニバーバが見せてくれた妖怪百科に載ってたやつらじゃねえかヨーコとカッパそれに一つ目小僧だそうだろこいつら妖怪だぜようやくわかったかおいら一目見た時からわかってたぞあんたは鬼だよなมันไม่ใช่แค่เด็กใส่หน้ากากเหรอ気性が荒くそこ知れぬ力の持ち主で見かける妖怪すべてを丸くこねて食ってしまうっていう鬼だเอ้าของจริงเหรอเนี่ยเอ้าก็เลยหลงเชื่อไปตั้งนานโสそんなデタラメな噂一体どこの誰が流しやがったんだそれにお前らこそずっと人をたぶらかしやがって一体何の真似だ俺様は見たぞお前らがこっそりこいつの後ろをついて回っていろんな変なものを出しながらこいつを脅かそうとしてたのをなお前らの仕業だったのかようんลูมี่ยิทาเซเอลนะกับไปมอนนะแคปซิครับรออะไร人を脅かすつもりはなかったんだおいらたちはただどうか怒ってないのかさっきは何回も脅かされたけどどうやらお前らもわざとやってたわけじゃなさそうだしなとにかくまず理由を聞いてから許すかどうかは考えるぜ実は我らは祭りを開催したいのだ妖怪たちが主催し人も参加できる祭りをあ、A が言ってたやつだな三千花祭りかその名前なら俺様にも馴染みがあるぜ昔の大妖怪たちが開催した賑やかな祭りだったらしい俺様の新たぎ極上生成豪語大祭典にも劣らねえほどにねแล้วพี่แกหวีผมเลยจังหวะนี้เนี่ยแถมหวีนี่หายไปกลางอากาศอีกมาเจ้า三千花祭り。それは確かに我らの夢ではあるのだが、実際、我らの祭りがその名にふさわしいというにはほど遠いというのは、百も承知なのだ。百鬼夜行の時代はもう戻らぬ。我らはただ山に住まう、しがない妖怪だ。ご覧の通り、我らにはほんの少しの妖力しか残っておらぬから、
ちゃんとした祭りを開催するのは不可能なのだ。それでも我らはこの方法で人と接触したい。そして感謝の気持ちを伝えたい。感謝？そうだ、オイラたちは野外に住んでるから、いろんな魔物から襲撃を受けちまうんだ。あいつらはオイラたちの縄張りに入ってきて大暴れした上、食べ物を渡せって脅迫してくるんだ。時には殴られることもあった。オイラたちがようやく一息つけたのは、人間の冒険者たちが野に入って魔物を追い払ってくれたおかげだったんだ。โอ้โหมาทรงนี้เนี่ยนี่ถ้าเป็นตามตำนานของเราจริงๆนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมนุษย์นี่แหละที่ไปไล่พวกโยคัยพวกอะไรสินะอันนี้จะสลับกันคนから恩を受けたからには力不足だとしても恩を返したいって考えるもんだよな。気を落とすことはね、お前らも堂々とした男だぜ。てことは砂浜の秋津遊芸はお前らが用意したものだったのか？そうだよ、遊んだ？面白かった？伝説の中の秋津羽遊びを参考にして作ったんだ。たくさんの妖力を消耗してやっとのことで建てられた。ผมไม่รู้ตำนานตัวเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปคนฮาคิสึฮาฮาซูระเหรอไม่มั่นใจว่าอ่านถูกไหมนะไม่เป็นไร妖力が残り少なくなったから森に屋台を置いてお祭りの雰囲気を盛り上げようとしたんだ。そなたたちにずっとついてたのはその反応を見たいからだったのだ。秋津遊芸ってそんなに大事なものなのか？どうして妖力をほとんどあれに使っちゃったんだよ。もっと美味しい食べ物の屋台を作ってくれたら、オイラはきっと旅人を連れて思いっきり食べてたぜ。そういうものなのか。実を言うと、我らは今まで人間に接触したことがなかった。だから何が好きなのかもわからなかったのだ。秋津遊芸を優先して建てたのは、とある伝説を聞いたからだ。あ、それって数百年前、妖怪と人間が祭りで出会った物語だ。เรื่องของไอหรือเปล่าโอเคมันกำลังเล่าสวยเนี่ยซันเซ่ฮานะ祭りにとあるもののふが迷い込んだ。どうして人がここに？結界を張ったってのによ、まったく困ったもんさ。ハンチロ。祭りのさなか。でもあたき今ちゃい。妖怪たちは話し合い、彼を追い払おうとしたが、この時とある声が聞こえた。せっかくの我らが祭り楽しませてやるのが一番だ。妖怪やら人やらを分ける必要はなかろう。それは辛抱熱き妖怪の声だった。彼が口を開くや否や、妖怪たちはピタリと静かになった。おい小僧、いける口か？あ、それなりには。おほう、では我らと共に今夜の共演を楽しんでくれ。こうして大妖怪と侍は共にひとときを楽しんだ。祭りの最後には秋津羽遊びで思い切り勝負して引き分けとなり、深い友情を築いたのだ。これは驚いた。ひとごときが我の動きについてこられるとは。千変万化の妖力を拝見できて、自分も剣術の糧を得た。刀が得意か？自分はより強い相手を求めて各地を旅しているでござる。ではこういうのはどうだ。これから10年ごとにここで勝負するのだ。楽しみでござるな。นึกถึงจิบิสตูดิโอเลย。花祭りは参加者を思う存分楽しませて帰らせるもので、秋津羽遊びは友情の印とされておった。だからこうして祭りをやろうという時、すぐに秋津羽遊びを思いついたのだ。
ท่ากับมีเรื่องที่ยังไม่เฉลยก็คือเรื่องว่าไอ้ตรงส่วนของที่บอกทุก10ปีเนี่ยทำไมมันถึงหายไปใช่ไหมถ้าตัวไอเคยเจอไออากิสึฮาซูระตัวนี้ไอเกมที่มันอยู่หาดตรงนั้นที่เป็นมินิเกมแสดงว่ามันต้องเคยทำมาก่อนหลายครั้งในช่วงระยะเวลาที่นานพอสมควรเดี๋ยวน่าจะเฉลยมั้งกดต่อとうの昔に消えておる。我らは通りすがりの商人から話を聞いてあれを作った。それで名前を秋津幽玄に変えたのだ。สงสัยต้องกลับไปเช็คเรื่องประโยคเรื่องชื่อแฮะแต่ไม่เป็นไรあれは僕たちのせいじゃない。オイラたちもどこに問題があったのかさっぱりなんだ。先日我らは秋津幽玄を封鎖してどこが悪いのかしっかり調べた。だが結局何の問題も見つからんかった。妖力の不安定さが引き起こした特殊な状況なのやもしれぬ。こいつらが嘘を言ってるようには見えないぜ。本当に想定外だったのかもな。でもあの事故から誰も来てくれなくなった。そう。それから水色の髪をしたアンちゃんがやってきたんだ。この一帯を回ってさ。うん？ありがとう。ら。鋭利な目つきであったから、おそらく我らに気づいていたのであろう。だが彼は何も言わずにすぐ去っていった。それでね。よくわからないけど、真珠の森にたくさんの人が来たんだ。秋津幽玄の方にもまた人が来るようになって、本当によかったよ。水色の髪のあんちゃん？คิดเหมือนกันแฮะจะต้องไปเช็คใน EP แรกว่าตัวส่วนของไอพูดเป็นชื่ออากิสึยูยูเกะหรือเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เขาพูดมาตะกี้น่าจะได้เบาะแสเพิ่มสินะことを知っててここで肝試し大会を開いたのか？なんだ？アヤトの兄貴も肝試し大会に参加してたのか？あ、ためりぼぴや。もしかして鬼カブトムシを捕まえに来たのか？それならこの前俺様が捕まえた鬼カブトムシを連れてくればよかったぜ。そしたらしっかり勝負ができたのに。そっか。そういえばイットって。まだアヤトの正体を知らないんだよな。でも本当にホッとしたぞ。オイラたちがあった変な出来事はお化けのせいじゃなくて妖怪たちの仕業だったのか。เดี๋ยวสิไม่น่าใช่นะ。本当のことがわかれば肝試しだってそんなに怖くないぞ。แล้วผู้หญิงที่เจอเมื่อรอบที่แล้วอ่ะ。おい、お前らはきっと人間と遊びたいんだろう。俺様にはその気持ちがよくわかるぜ。今じゃ俺らのような妖怪は少数派だ。それで孤独に行動するなんてのはどうしても寂しくなるよな。俺様は妖怪でありながら人間界でも顔が利くんだぜ。この稲妻で俺様の名を知らねえやつはいねえ。行くぞ、俺様が案内してやる。オイラはもうそんなに怖くなくなったし、あたりを回ってみないか？妖怪たちは祭りをやりたいって言ってたよな。さっきまですごく怖かったから、全然気づかなかったけどさ。よくよく思い返してみると。この前浜辺で祭り関連のものを見た気がするぞ。行ってみようぜ。もしかしたら何か手伝えるかもしれないぞ。あ、たってろ。まあ。
ก็ไม่ได้บอกอยู่ดีว่าคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะที่เราเจอเมื่อวันก่อนคืออะไรอุ๊ยมีโคมด้วยเฮ้ยเฮ้ยสวยนะเนี่ยอู้ผมว่าตัวใหญ่น่าจะรู้เรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยวิมีของเพิ่มมั้ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเหมือนเมื่อวันก่อนจะไม่มีเลยเฮ้ย What นี่อะไรอ่ะまた君たち私のところですでに散々な目にあったのにまだ近づこうだなんていい度胸してるわね今度こそ手加減はしないわここから離れないと私はへへんもうその手には乗らないぞさっきお前の仲間たちに会ったんだมั่นใจเหรอว่าพวกเดียวกันนักมะそうだぞお前らは外で暮らしてる妖怪たちなんだろオイラたちはさっきヨウコとカッパそれから一つ目小僧に会ったぞお前は何の妖怪だあ当ててみるから待てよまあいいや。秋津遊芸を遊びたいんだけど、一緒にやらないか？秋津遊芸。また秋津遊芸。こんなのいけないのに、もう少し我慢すればできるのに。うん。憔悴してるみたいだけど夜ぐっすり眠れなかったのか心配するなイットはもうお前の仲間を連れて新しい友達を作りに行ったぞなんだかそうだぞ何にも心配する必要はないんだほら秋津遊芸をやろうぜตาคนนี้ทำผมนึกถึงมูซันนะอ่ะเป็นเควสด้วยมาอ้าวจู่ๆฟ้าก็ปิ่นเฉยเลยเฮ้ยเอาเพิ่มลูกแล้วกันใช่นี่มั้ยเนี่ยเอาสกิลมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยโอเคเพิ่มลูกอยู่นี่แล้วก็เอาโปรเทคอันนี้เพราะว่าเล่นไม่แม่นลองก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยเอาใหม่โอเคมันบอกอยู่แค่นี้แล้วเนี่ยคนที่ขายาวๆหน่อยละกันเพราะเกมนี้มีปัญหาเรื่องฮิตบ็อกขาดท่าอะไรเนี่ยขาดไฟฟ้าขาดไฟฟ้าไม่มีตัวละครที่เป็นผู้ชายสินะถ้าอย่างอ๋อใช่ใช่นี่นี่มีเลเซอร์แม่ตาถั่วเสร็จแล้วฉันอันไหนก่อนดีเนี่ยโอ้โหอ
้ไม่ทันいいわ、見てなさい。โอเค สิ่งฝีเท้าหยุดไปแล้ว กดต่อ เฮ้ยたちのような初心者には負けないわ。そっか、よく考えてみたらお前も妖怪なわけだもんな。秋津幽霊ってお前らが作ったわけだし。ペモン、もうみんなじゃないな。ペモン、キリリ。強いわけだし。いいぞ、オイラは約束を守るやつだからな。願いを一つ叶えてやるぜ。ถ้าขอไปบนไปอยู่ด้วยทำไงเนี่ยซากินิ言っておくけど、オイラたちができないことや悪いことには乗らないぞ。願い？私は君たちと二度と会いたくない。うん。だからこそ私の前に二度と姿を見せないで私に話しかけないでこれは君たちにできることよねこれは私からの最後通帳よ次に会うことがあれば私は君たちの魂を取るからわかったら、もうここへ来ないで。เดี๋ยวก็ได้มาอยู่ดีแหละ何か間違ったことでもしたか？そっか。でも、あいつと秋津幽霊を遊べて楽しかったぞ。また会えたらいいな。イットの方はどうなってるんだろうな。帰ってみるか。オッケー。コウミンいるんだね。属性を見下ろせ。あ。あんた。一つ目小僧なん？そうだ。緊張せんでええって。うちは長野原花火屋の宵宮や。あ、昔、すっごく遠い場所からだけど、長野原の花火を見たことがあるよ。空で散っていくのがとても綺麗だった。本番？ほな、約束しよ。また花火持って一緒に遊ぼな。本当、ありがとう。それと失礼ですが、こちらは楓原和葉様でしょうか。うん、リクベン様ルね。いかにも様とつける必要などない。ただの司法をさまよう浪人でござる。昔。野外であなたの剣さばきを目にして、あの時はたくさんの敵と立ち向かっていたにもかかわらず落ち着いていらっしゃった。それはおそらく
拙者が稲妻から離れた時のことでござろう。お主の言うほどではない。拙者も苦労してやっと離れることができたのでござる。うん、ยืนครบเลยเว้ยそれも神里家当主の助けがあってのこと。そういえばこちらがその恩人の妹君でござる。もしかしてあの白崎の姫君。โอเคแสดงว่าคนอื่นน่าจะยืนครบนะครบแบบครบจริงๆอ่ะそんなにかしこまらせたもโอ้ถ้าสมมุติใครติดเควสอยู่นี่งานงอกเลยこんなにすごい人と知り合えるなんて僕は夢でも見てるのか。อืมอืมแต่ก็สมเป็นอีเวนต์ใหญ่ดีนะอ้าวสวัสดีโกโร่すまねおいらは臆病者でそうか変だな俺と話してる時はそんな感じはしないけどおいらもなんでだかわからねえんだ五郎様と話す時はペラペラ喋れてなんとなく落ち着けるというかこの3人の中で肝っ玉が一番小さいのがオイラなんだ。前水の中に石を投げる人がいたんだけど、それだけでオイラはビビって水の中に何日も隠れてた。うん。あ、実際は、僕、ไม่ได้นึกว่ามิโยจะใส่เป็นโมเดลเด็กแบบนี้แล้วใส่เป็นกระดองเต่าแค่นั้นแล้วเป็นกระปะเลยก็นึกว่าแบบเป็นเด็กๆที่อยู่กับของพวกโยมิยะอะไรเงี้ยเพราะมันจะมี3คนพอดีหรือว่าอาจจะเป็นแบบคนรู้จักโกโลไม่ใช่โกโลสิเป็นของอิโต้แหมใครจะรู้สมาเน่無意識に自分の悩みを語り始めちまった変だな昔はこんなんじゃなかったのに大丈夫だぞみんな向き不向きがある大事なのは勇気を出して変わろうとすることだ。なあ、何の話をしてるんだ？俺たちも入れてくれよ。カッパ、初めて見た。タヨニ、ใช่タヌキไหมนะ？จำไม่ได้。こんにちは。อ้าว、เก่งซะแล้ว。本当に荒滝様には感謝するばかりだ。こんなにすごい方々を連れてこられるとは。なんて言ったって、俺様は最強無敵の荒滝ユイガ独尊一党だからな。それに、俺様が親分やってる荒滝派にいる奴らはみんな名の通ったやつばかりだ。เออคิมเหมือนกันเลยมินน่าคิโมดาเมส大会に来ただけでお前に連れられて来たわけじゃないだろそれにほとんどのやつはお前と大して仲良くないじゃないかくそこんな時にバラすなよパイモンひひ教えてやるよイットはそんなにすごくないんだぞ稲妻の人脈王といえばやっぱりこのオイラとこの隣にいる旅人だ。なくれい、パイモン、パイワー、カオ、ラガヤン、あて、なんだ、パイモン。誰の知り合いが一番多いか、俺様と勝負してみるか。やるなら付き合うぞ。怖いことなんかあるもんか。お二人とも喧嘩はやめるのだ。私から見ればみんなすごい人だ。しかも羨むほどの友情がある。それは釜井様とお侍様のような。うん。
それはもちろん。おやだ！โอ้โหสะดังเลย俺様の子分たちだまずい俺様としたことが妖怪たちのことばかり気にしてこいつらをビビらせることを忘れてたぜ親分お前ら帰ってきたか俺は親分ごめんなさいはあ、親分の賢明な判断を疑ったなんて。ん？肝試し大会、マジで怖かった。幽霊、ここ絶対幽霊がいるって。ถ้าจำไม่ผิดจริงๆยูเรมันควรต้องแปลว่าเป็นวิญญาณร้ายหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจแต่ไม่เป็นไรหรอกเหมือนมันมีความแตกต่างในการเรียกอยู่แต่จะเรียกว่าเป็นผีมันก็ไม่ผิดซะทีเดียวแต่จําในรายละเอียดไม่ได้เนี่ยสิต้องไปค้นซะหน่อยสงสัยฮะแต่มันก็ชีกิว่าทัชกะนิทานุชิกุโมอัตตะนะลืมไปเยอะだから言っただろお前らが信じなかっただけだ。ほらほら、もう怖がるな。俺様からの種明かしだ。本当はだな。ここに幽霊なんざいやしねえ。お前らが見た怖いもんは妖怪たちの仕業で単なる誤解なんだ。だよな。そのすまぬがこのお三方は知らぬそなたたちがどこへ行き何を見たのかは分からぬが我らとは無関係なはずあえいや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 ようこの姉ちゃん今は冗談の時じゃないぜ状況はよくわからぬが、私は冗談など申さぬ。お前らじゃないとしたら、まさか肝試し大会に本当に幽霊がいるのか？そうそう、あいつお前らの仲間だろ。オイラたちと一緒に秋津幽霊までして遊んだんだぞ。お二人が会ったという方は知らぬが今回祭りをやりたいと思ったのは我ら三人だけあお助けてくれー親たち幽霊に会ったぞー親分助けておお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 お一等、その子分たちを連れて他の人たちにも状況を説明してきてくれる？旅人、パイモン、僕についてきて。おう、おう。あ、ロミコさん、じゃあ、ルーやんね。わかったぞ。平蔵がいてくれれば、なんだかちょっとだけ安心だぜ。คือหมายถึงว่ารู้เรื่องว่ามีโยไกเข้ามาช่วยด้วย3คนเนี่ยไอผู้หญิงที่เราเจอเขาน่าจะยังไม่รู้แน่ๆอ่ะเพื่อสอบถามคุยได้มั้ยอ่ะคุยได้まさか本当に噂通り
肝試し大会ではおかしなことが起こるものなのでしょうか。どうかお気をつけて。วิลองคุยให้ครบไหมไหนไหนแหละมันเล่นได้รอบเดียวอ่ะมีแดนหรอกไม่มีอะไรเลยผมนะมิโกะตะกี้อยู่ไหนไม่ใช่อยู่แถวนี้เหรอเฮ้ยโอ้โหไม่อยู่風には不安が漂い恐怖は蔓延するこれこそが肝試し大会のあるべき姿かもしれぬな拙者にとっても珍しい体験でござる。อันนี้เป็นอีกคนที่ดูไม่กลัวเลยโอเคสายยูอยู่ข้างล่างอุ้ยอุ้ยโทมะวากะวะこの状況を予想していたはず俺はวากะを信頼しているしかしお嬢もまだここにいる念のため早くはっきりさせないとなอืมปั๊มนะเดี๋ยวผมค่อยวนกลับมาทางนี้หาโกโร่ให้เจอก่อนมันน่าจะต้องอยู่แถวนี้แหละว่า NPC ตรงนี้มันมาหมดเลยมันไม่น่าจะหลุดที่ไม่เอาโกโร่มานี่อยู่นี่อ๋อนี่ไงโอ้โหจะตำตายแล้วแสดงว่าวิ่งผ่านนะเนี่ยมองไม่เห็นมกเนนมกโซ常に静かで清らかであれ新規のことは気にすることなかれああこれは三五宮様が虎の巻に書いた言葉なんだ三五宮様はやましいところがないから恐れる必要はないと言ってた三五宮様がここにいればよかったのに彼女ならここで何が起こったのかすぐにはっきりさせられたはずだ OK ไปต่อสังกตุมิยะนี่ชื่อเล่นเขาชื่ออะไรได้ลืมแบบลืมจริงๆเลยคือเจอแบบเป็นชื่อเกาะบ่อยๆก็เลยจำเป็นชื่อเกาะไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยไปคนน้องเงือกฮอมมานิยูเระกะมาซาริคอนดะอุจิโมซากัสวะมาดายูเรนิวะซอนนะอัตตะโกโตไนเนเมทชะคินารุวะここは雪がいつも隠れている場所安全だあ、ปลอดภัยสุดด้วย一つ秘訣を教えてやる目を塞げば怖いものは消えるโอ้โหตายุดูเหมือนแบบเด็กเล็กๆเหมือนกันนะเนี่ยอ๋ออยู่นี่変だなここにはいないみたいだぜうわこれなんだ見てみろ掲示板に赤い文字があるぞมันสีชมพูไม่ใช่เหรอ最後のもの羽子板肝試し大会の最後の探し物は羽子板ってことか？มันคืออะไร？どうやらあの巫女は僕たちに三周目を完遂してほしいみたいだね。でも彼女は、まさか幽霊に連れ去られたのか？次はまさかオイラだったりしないよな。筆跡は乱雑だけど、周りに抵抗した痕跡はない。確かに変だね。それにしても、字が少し多いな。3試合で使った3つのものは、それぞれ3つの勢力によって選ばれたものだと僕は考える。
資金を支援した商人は団子牛乳を選び、人手を提供したシャブ業は内輪を選んだ。そして羽子板は多分鳴神大社の人が選んだんだろうね。何か特別な意味があるのかな。แผ่นใหญ่แน่นอนแน่นอน意味なんて今はいいんだよ。それよりオイラたち本当に肝試し大会の3週目に参加するのか。แล้วคือประเด็นเควสเขามันそりゃ噂の豪華御神物にも興味はあるけど、オイラは安全の方が大事だと思うぞ。僕はここに残るよ。依頼はまだ終わってないからね。未知は恐怖をもたらす。未知から真相を探すのが探偵の仕事ってこと。わかった。平蔵がそういうのを聞いたら、確かにさっきよりは怖くなくなったぞ。うん、へっちゃん。オイラたちも少し待ってみようぜ。もしかしたら巫女のお姉さんもたまたま用事があって離れただけで、またすぐ戻ってくるかもしれないしな。あ、จบแค่นี้เหรอ？โอเค。นี่ได้30ไปบอนเจมโอเคเราโน้ตไว้ก่อนวิกดผิดความสำเร็จของระเริงใจมีไหมไม่มีโอเคมันขึ้นให้เข้าท้าทายแสดงว่าเควสของวันนี้ก็จะจบแค่นี้สินะไหนๆใช้ไปชั่วโมงเสร็จโอเคกว่าจะเล่นครบนี่น่าจะใช้เวลาอยู่โอเคงั้นเราไปที่เดิมอ้าวฟ้าสว่างซะแล้วโอเคเราก็มาเริ่มจากตรงนี้เหมือนเดิมมาดูซิว่าจะเป็นยังไงโอเคแสดงว่าเราเล่นได้2ด่านเป็น3กับ4ตรงนี้แล้วเล่นทีละอันสินะเหมือนเดิมไหนขอดูเงื่อนไขหน่อยคอมโบ50อันนี้คือความยากระดับความบันเทิงโอเคส่วนขัดเกลาน็อต100ไม่ได้มีเรื่องการบังคับคอมโบอะไรขอแค่สกอร์ถึงได้เป็นไฟหมดเลยแหละมีการลดจำนวนของตัวเปิร์กที่เอาเข้าไปได้เอาสองอันนี้เป็นหลักแล้วกันนิ่งความหลากหลายไฟฟ้าไปแล้วเอาไฟมาโอเคเอาให้มันชิงข้างบนอุ๊ยเอาโอเกือบเกือบโอเคคอมโบมันเกินแล้วยังไงก็น่าจะผ่านแค่บล็อกครบอ่ะไม่ทัน
ทำนะตั้งใจเล่นแป๊บโอ้โหไปไม่ถูกเลยมีสองทางครบไหมโอเคเดี๋ยวเรางัดอีกรอบหนึ่งอันนี้ต้อง 4,500 แล้วเดี๋ยวแบบเล่นง่ายไปก่อนแล้วกันยิ่งไม่ถนัดอยู่เออประมาณนี้ก็ได้มั้งโอเคมันเข้าไปข้างในอยู่本当にせっかちだな。ん？เมื่อกี้ชายพูดเหรอไม่ใช่ชายดิเคย่าเออนี่ดูจากสภาพแล้วไอ้ตัวที่เราเจออ่ะตัวโยคัยคนนั้นน่ะน่าจะต้องมีอายุพอสมควรเลยนะด้วยอะไรหลายๆอย่างอ่ะเพราะว่าถ้าโยคัยกับปะแบบเซตนั้นน่ะ3คนน่ะมันไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับตรงส่วนของพาร์ทไอตัวเกมเก่าแก่แล้วไปทำเกมเรียนแบบมาแต่คนนั้นน่ะช่ำซะแบบสุดๆไปเลยอย่างนั้นน่ะเอาลืมไปมันต้องผสมผ้าเดี๋ยวเอาหลุดเป็นลูกนึงโอเคเฮ้ยต้องเล่นใหม่ไหมเนี่ยพอไหมไม่พอเอาอีกรอบโอเคแสดงว่าด่านนี้เน้นเป็นสายฟ้ากับตรงส่วนของน้ำแข็งใช่ไหมโอ้วิ่งไม่ทัน
ือบแล้วสามพันเก้าสี่พันโอเคเหลืออีกหนึ่งนาทีน่าจะทันนะต้องปล่อยลูกนั้นโอเคพยายามใช้บอลสายฟ้าให้ได้มันที่สุดนะโอเคไฟเกินแล้วที่เหลือก็รอเวลาหมดโอเคอุ้ยได้ 8,000 กว่าอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปรับของทีเดียวนี่เป็นด่านอะไรเนี่ยน้ำแข็งกับน้ำใช่ไหมเนี่ยใช่บอกเป็นน้ำแข็งกับน้ำก็เดี๋ยวเอาไปสีธาตุเหมือนเดิมต้องใช้อะไรบ้างไฟกับสายฟ้าจะไหวไหมให้มั่นใจว่าผสมปฏิกิริยาของไฟฟ้ากับตรงส่วนของน้ำแล้วมันจะเป็นเหมือนปกติไหมนะนี่แล้วกันลืมเช็คอะแป๊บนึงนะไหนขอดูหน่อยรายการรางวัลคอมโบ50โอเคถ้าคอมโบ50ก็ไม่หนักน่าจะเหมือนกันโอเคงั้นเรารีบเลือกเอานี้ดีกว่าดีลุกเลเซอร์เคย่าแล้วก็ชายไปแก๊งเหล่าบอยแบนด์โอเคใส่ฟ้าดูใช้ดีกว่าบนผ่านทะลุหมดเลยเว้ยหนึ่งโอเคมันยังมีปฏิกิริยาเรื่องของการนำไฟฟ้าอยู่สินะก็ดีนี่ผ่านเงื่อนไขขั้นต่ำแล้วฮะตะกี้มันอะไรอ่ะโอเคงั้นก็ได้มีทิกเอ็นทิปแล้วแหละด่านแรกใช้เป็นไฟและด่านที่สองใช้เป็นตรงส่วนของสายฟ้าเดี๋ยวเราไปกันอีกที่หนึ่งเหมือนว่าสายฟ้ากับน้ำแข็งจะใช้ดีกว่าสินะไปโอเคมันคิดขวาได้เลยก็ดีเธอเป็นลักษณะบล็อกแบบนี้โอเคน่าจะเป็นบล็อกเลื่อนก็ถ้าอย่างนั้นเอาเลเซอร์ขึ้นเอาเคยะแล้วก็ชายกับดีลุก
นั่นแหละเยี่ยมเน้นให้มันทะลุผ่านรู้สึกเหมือนจะง่ายกว่าแต่กินมันอะไรอ่ะไม่ทันดูโฟกัสไม่ทันเว้ยเลยได้อยู่มาทะลุผ่านตอนนี้ได้ 2,000 กับอีก1นาทีต้องเร่งหน่อยโอเคโอเคผ่านเงื่อนไขแล้วแหละโอเคเรียบร้อยเช่เดี๋ยวเราไปรับรางวัลกันทีเดียวไหนขอดูข้างหน่อยซิน่าจะเปิดนะอุ๊ยปูเอ้าหายไปแล้วไม่ทันคอมโบ50ได้แล้วก็คะแนน 4,500ยังไงก็ต้องถึงอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ผ่านมันทำสกอร์ไม่ทันโอเคนี่รับได้แล้วก็แสดงว่ามีอะไรมันแค่ดิ้งแจ้งเตือนเฉยๆไปอู้รอบนี้เป็นเซมูไรสินะจำกัดเวลา10นาทีบอลสำรอง10ได้เอาบอบมาเดิมได้แหละเขาอยู่ไหนอยู่นี่โอเคกลุ่มซ้ายตะกี้นี้สร้างความเสียหายสูงขึ้นเป็นไฟบกน้ำไฟบกน้ำแข็งเป็นหลอมละลายโอเคเริ่มมีเยอะแหละเดี๋ยวมีการเรียกอันนี้มาด้วยอ่ะ
คเอาโอเวอร์โหลดไปอ้าวโอ้โหเด้งเร็วเกินเฮ้ยเกือบแล้วหมดไหมโอเค 4,500 แล้วไอระดับกลยุทธ์เพิ่มขึ้นนี่คืออะไรไหนเข้าไปดูใหม่สิเข็มไปต่อไม่ได้โอเคเท่ากับหมดแล้วโอเคทีนี้เรามารวมดูของรางวัลกันดีกว่าเข้าจากตรงนี้น่าจะได้นะชื่อน่ากินเหลือเกินโอเคสำหรับดอกไม้ไฟเทมปุระตรงนี้มี120เท่าเดิมเลยที่เหลือของนี่ก็เป็นพวกอัพตัวละครแล้วนะแล้วก็มีแต้มซื้อของโอเคตรงนี้120แล้วก็ตรงนี้อีก120เหมือนกันตอนนี้มีทั้งหมด240บวกกับที่ตอนแรกเราเล่นเควสอีก30โอเคทีนี้ก็ไปที่อันนี้กระตุกต่อมขนผวานี่ไม่ปลดมีแค่60เท่ากับว่าวันนี้เราได้330สินะโอเค330ทีนี้มาดูของกันว่าเราซื้ออะไรได้เพิ่มมั่งก็แน่นอนวัสดุขัดโอเคปิดจบวัสดุขัดที่เหลือก็ไอ้นี่เก็บของหลักได้แล้วไม่มีสมุดอัพตัวละครมันก็ต้องมาซื้อเป็นพวกนี้แต่อาจจะต้องเน้นเป็นพวกสีม่วงได้แค่2เหรองั้นเอาสมุดก่อนให้หมดเป็นหมดโอเคหมดไปเกินครึ่งทางแล้วซื้อไปเลยก็ได้มั้งนิดหน่อยทีนี้เหลือการปลดอยู่อีกรอบหนึ่งถ้าอีกรอบหนึ่งจริงๆน่าจะต้องมาครบหมดเลยสินะเพราะว่ามันเหลืออยู่แค่ตรงนี้นี่หนึ่งวันปลดล็อกหลัง1วัน
คือพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าน่าจะใช่นะนี้ดูจากสภาพแล้วมันก็คือเหลืออยู่3ด่านน่าจะเหมือนเดิมเป็น2ด่านที่เป็นของความระเริงใจแล้วก็กระตุกต่อมขวัญผวาเออ1ด่านโอเคเท่ากับว่ารวมๆโดยรวมวันนี้นะฮะเราก็ได้เพชรมาทั้งหมด330อ่ะโอเคสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปทำไกด์ต่อนะฮะเดี๋ยวไปทำไกด์ต่อแหละก็ตอนนี้เวลาจะ 5:00 แล้วโอ้โอเคอัดมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยอู้ชั่วโมงครึ่งโอเคก็ตามนั้นนะฮะก็ถ้าสมมติใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆ See you ในเกมครับเจอกันครับ